ใช้แทนคุณความดีจากในทุกนาทีที่เธอสวัสดีครับเวลาอัปเดตข่าวบันเทิงกันแล้วนะฮะกับนายเอ็นเตอร์เทนนะครับผมแทรณชัยศิริคันครับค่ะดิฉันใบเตยพรมจีค่ะครับผมแน่นอนนะฮะวันนี้มีข่าวหลายรถหลายประเด็นนะฮะมาเสิร์ฟคุณผู้ฟังคุณผู้ชมอย่างแน่นอนนะฮะไปกันที่เรื่องที่ฮอตที่สุดในเช้านี้ที่ผ่านมาเลยนะฮะคนบันเทิงทั้งก๊อฟพิชยะอุ้มลักขณาตุ๊กกี้แล้วก็กิ๊บซี่นะครับผมได้เดินทางเข้าพบพลตำรวจเอกวิรัชัยทรงเมตตานะฮะรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับและก็พนักงานสอบสวนที่กองบังคับการปราบปรามถนนพหลโยธินนะครับเพื่อสอบปากคำตามหมายเรียกกรณีรับรีวิวสินค้าผลิตภัณฑ์ในเครือ Magic Skin นะครับซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐานนะฮะโดยใช้เครื่องหมายอย.ปลอมและติดเครื่องหมายการค้าผิดประเภทด้วยนะครับรวมทั้งมีแหล่งผลิตหรือโรงงานที่ไม่ได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายครับโดยกิ๊บซี่วนิดานะคะก็เปิดใจในฐานะพรีเซนเตอร์ของแบรนด์กาโลและรับรีวิวสินค้าในเครือ Magic Skin นะคะว่าแค่รับรีวิวเป็นรายครั้งและลบทิ้งไปค่ะส่วนแบรนด์กาโลนะคะนั้นยอมรับว่าเป็นพรีเซนเตอร์เซ็นสัญญาในระยะเวลา1ปีแต่ว่าไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกันมาเกือบ2ปีแล้วค่ะส่วนเรื่องของเงินค่าจ้างนะคะก็ได้รับเป็นก้อนเดียวตอนเซ็นสัญญารับงานพรีเซนเตอร์โดยที่ผ่านมานะคะสินค้าทั้ง2ตัวเนี่ยตอนรีวิวก็ยอมรับว่ากินจริงกินเข้าไปเยอะด้วยนะคะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยไม่ได้มีผลข้างเคียงอะไรเกิดขึ้นค่ะพอรู้ข่าวว่ามีคนเสียชีวิตเนี่ยก็ตกใจมากนะคะแต่ว่าสินค้าทุกตัวตั้งแต่ก่อนรีวิวก็เช็คดีแล้วว่ามีอย.อยู่ข้างกล่องเช็คเหมือนกับในฐานะผู้บริโภคทั่วไปเลยครับผมทางด้านก๊อฟพิชยะฮะก็เปิดใจว่ารับรีวิวสินค้าในเครือเมจิกสกินเพียงแค่1ครั้งเท่านั้นนะฮะก็ต้องขอโทษเพราะว่ารู้ว่าการเป็นศิลปินดาราพูดอะไรออกไปเนี่ยคนก็จะเชื่อนะฮะอยากสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องหลังจากนี้และอยากเป็นกระบอกเสียงที่ดีให้กับประชาชนด้วยนะครับเช่นเดียวกันกับทางด้านของสาวตุ๊กกี้นะครับรับรีวิวสินค้าในเครือเมจิกสกินมาแค่ครั้งเดียวเช่นกันนะฮะกินจริงใช้จริงในเหตุการณ์นี้ก็ทำให้ย้อนดูตัวเองว่าการที่เราเป็นคนบันเทิงพูดอะไรออกไปเนี่ยประชาชนก็จะเชื่อนะฮะก่อนฝากบอกประชาชนหลังจากนี้ด้วยนะฮะว่าใครเห็นเจ้าตัวรีวิวอาหารเสริมผิวขาวผอมใสอะไรก็อย่าเชื่อนะฮะเพราะว่าเจ้าตัวก็หน้าตาเป็นแบบเดิมไม่เคยเปลี่ยนนะฮะก่อนย้ำว่าหลังจากนี้จะใช้โซเชียลเป็นช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ดีนะครับส่วนเรื่องความผิดพลาดอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าหากผิดกฎหมายนะฮะเราก็ต้องรับผิดชอบนะครับผมค่ะส่วนฝ้าของอุ้มลักขณานะคะก็เผยว่าที่ผ่านมาเนี่ยได้รับรีวิวครั้งเดียว2ตัวถือเป็นความรู้เท่าไม่ถึงการค่ะเจ้าตัวได้ทดลองใช้สินค้าดังกล่าวจริงนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นความประมาทที่เราต้องรับผิดชอบตอนนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่ก็ได้ออกมาเรียกคนบันเทิงและเน็ตไอดอลให้เข้ามาสอบปากคำแล้วทั้งหมด37รายค่ะตอนนี้ก็เข้ามารายงานตัวแล้ว16รายนะคะที่เหลือก็จะทยอยเรียกตามมาทีหลังนั่นเองค่ะเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นกรณีที่เป็นตัวอย่างให้กับคนบันเทิงหลายๆคนนะคะในการรีวิวสินค้ารวมถึงผู้บริโภคเองด้วยที่จะต้องตรวจสอบทั้งอย.แล้วก็ความถูกต้องแล้วก็อย่าไปเชื่อโฆษณาเกินจริงยังไงก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีเหล่าคนบันเทิงที่ทยอยไปให้ปากคำก็จะนำมารายงานอีกทีก็แล้วกันนะคะส่วนตอนนี้มาอัปเดตข่าวกันต่อเลยดีกว่านะคะหนุ่มคณีณเดชคุกิมิยะเป็นหนุ่มที่สมถะแต่งตัวชิวๆนะคะได้ตามข่าวเขาก็เรียกว่าเป็นแบบดาราที่ติดดินมากเลยใส่เสื้อยืดใส่รองเท้าแตะอะไรอย่างนี้อ๋อใช่แล้วค่ะแต่ใครจะรู้ไหมว่าหนุ่มแบร์รี่ของเราเนี่ยเขาเป็นขาช็อปตัวยงเลยนะช็อปทีเนี่ยถึงกับมีหลักหมื่นเลยแหละถึงจะเป็นเรกซุปตาแต่สุดหล่อแบร์รี่ณเดชน์คุกิมิยะน่ะก็มักจะใช้ชีวิตสมถะแสนจะเรียบง่ายอย่างที่รู้ๆกันอยู่จากการแต่งตัวสบายๆเสื้อยืดกางเกงขาสั้นหรือไม่ก็ผ้าขาวม้าลากรองเท้าแตะชิวๆแต่ล่าสุดเจ้าตัวก็กระซิบผ่านไมค์นายเทเทนว่าแอบเป็นขาช็อปตัวยงเหมือนกันแต่สะดวกช็อปออนไลน์จิ้มโทรศัพท์ไม่กี่ทีก็สอยรองเท้าผ้าใบมาไว้ในครอบครองมากกว่า20คู่แล้วล่ะค่ะเหมือนคนอัดอั้นอะพอวันนึงแล้วเราแบบเรามีเวลาแล้วเราแบบว่าอยากจะพูดตรงอยากจะใช้ตังค์อยากจะช้อปปิ้งอยากจะแบบระบายออกผ่านทางการซื้อของแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้มีเวลามาเดินช้อปปิ้งแบบอย่างเงี้ยแต่เอาจริงผมเป็นคนที่ช้อปปิ้งออนไลน์ตอนนี้เยอะหมดเงินไปกับรองเท้าครับอาจจะไม่ค่อยได้เห็นว่าผมแบบใส่ออกงานเพราะจะใส่แบบงานก็จะใส่ของคนอื่นอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าใส่แบบส่วนตัวก็จะมีรองเท้าค่อนข้างเยอะมากๆถ้าเป็นแสนก็ไม่ไหวนะผมว่ารองเท้าเนี่ยถ้าแบบยี่ห้อแพงๆเลยนะครับผมว่า
20,000 นี่ก็อยู่แล้วนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วอายุการใช้งานก็ไม่รู้เท่าไหร่ครับบ้านเรามันร้อนชื้นด้วยของมันพังง่ายแหมก็ทำงานหนักจนแทบไม่มีเวลาได้หยุดพักมันก็ต้องหารางวัลชีวิตบ้างไรบ้างอ่ะเนอะให้ตายเถอะอยากจะมีเงินช็อปแบบนี้บ้างจังเลยมันก็เป็นเรื่องธรรมดานี่ยังถือว่าเขาก็ยังอยู่ในความสมถะมากเลยนะในถ้าเทียบกับรายรับของตัวแบร์รี่เองเนี่ยถูกต้องนะฮะถ้าเรามีเงินขนาดนั้นก็โอ้โหไปแล้วค่ะบัตรเครดิตพังไปแล้วนะครับไปต่อกันกับที่นางเอกสาวคิมเบอร์รี่นะครับนี่เห็นเจ้าตัวเนี่ยสวยๆหุ่นดีอย่างนี้เจ้าตัวบอกนะกว่าจะหุ่นดีแบบนี้เนี่ยไม่ใช่ง่ายๆนะถึงน่าจะสวยและมีดีกรีเป็นนางเอกแถวหน้าแต่สาวคิมเบอร์รี่ก็ต้องแบกรับกับคำวิจารณ์ว่าอ้วนและตัวใหญ่มาตลอด7ปีในวงการที่ผ่านมาก็เลยเคร่งครัดวินัยในการออกกำลังกายอย่างหนักเพื่อให้หุ่นฟิตเฟิร์มวางลบคำสบประมาทให้ได้ค่ะยิ่งกำลังจะมีผลงานเซ็กซี่ก็เลยยังต้องเข้มงวดกับตัวเองมากขึ้นถึงขั้นทำอาหารคลีนมัมหม่ำที่กองถ่ายเองเลยล่ะค่ะถ่ายละครแบบเกือบ7วันแล้วตอนนี้แล้วก็อาหารที่กองอาจจะไม่ได้แบบเซตมาเพื่อแบบให้สำหรับเราที่แบบเราต้องดูแลร่างกายตัวเองอะไรเงี้ยเราก็เลยต้องทำอาหารคลีนไปกองเองก็จะไม่ได้กินข้าวสวยอะไรเงี้ยก็จะกินเป็นคีนัวแทนใจอาหารในกองก็มีส้มตำอ่ะแม่ครัวเขาก็จะรู้ว่าเราไม่ทานเผ็ดปูปลาไม่เผ็ดเขาก็จะทำมาให้เราตลอดแต่บางทีเรากินไม่ได้เพราะว่ามันบวมมันเค็มค่ะก็เป็นโซเดียมก็จะทำให้ร่างกายแบบบวมอมน้ำอะไรอย่างเงี้ยก็ยังไม่เป๊ะเลยค่ะก็พยายามอยู่ค่ะจะได้เห็นซิกแพคคิมเบอรี่ก็ได้เห็นนะคะส่วนงานเซ็กซี่ที่สาวคิมเขาอยากอวดน่ะอดใจรอไม่นานได้เห็นกันเร็วๆนี้ละค่ะเนี่ยพี่ไทยก็เป็นคนหนึ่งที่ออกกำลังกายเหมือนกันก็จะรู้เลยใช่ไหมว่าแบบกว่าจะได้หุ่นดีมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยเนาะคืออันจริงสาวคิมเขาเป็นผู้หญิงร่างที่แบบว่ามีไหล่กว้างอยู่แล้วร่างใหญ่อยู่แล้วนะฮะเป็นไซส์ยุโรปอย่างนี้นะฮะถ้าแบบจะให้แบบโอ้โหผอมแบบตัวเล็กๆเหมือนมาจิ้มฟันอย่างนี้มันอาจจะเป็นไปได้ยากก็เป็นว่าฟิตแอนด์เฟิร์มให้ฟิตแอนด์เฟิร์มสวยในแบบของเขาไงครับต่อกันเลยดีกว่านะคะในเรื่องของพี่บุ๋มปนัดดาค่ะปกติเนี่ยจะออกไปช่วยคนโน้นคนนี้นะคะเรียกว่าตามฉายาซื้อเจ๊สั่งลุยของเขาเลยทีเดียวล่าสุดค่ะต้องเคลียร์ปัญหาให้ตัวเองก่อนนะคะเพราะว่ามีข่าวว่าเจ๊ของเราเนี่ยเลิกกับคุณสามีค่ะหลังมีคนเข้าใจผิดว่าพิธีกรเซเลบแห่งรายการตกมันบันเทิงบุ๋มปนัดดาเตียงหักรักสบ้านกับสามีรุ่นน้องเอกเอกรินที่ใช้ชีวิตคู่ด้วยกันมา4ปีงานนี้ซื้อแจ๊สสั่งลุยก็เลยรีบออกโรงเคลียร์ว่ามีปัญหากับสามีจริงแต่ขาเตียงยังแข็งแรงค่ะเพราะเป็นเรื่องเบาๆแค่สามีติดเกมในมือถือถึงขนาดต้องหยิบมันเล่นบนเตียงด้วยรบกวนการพักผ่อนของเจ้าตัวก็เลยต้องจับเข่าคุยกันก่อนจะบานปลายกลายเป็นปัญหาครอบครัวค่ะแต่ยืนยันไม่ได้เลิกใช้สถานะสามีภรรยาอย่างที่หลายคนเข้าใจผิดแน่นอนค่ะว่าเล่นเกมตอนดึกแล้วเราอ่ะหลับไปแล้วแล้วเราต้องตื่นเช้าลุงนอนมีเวลานอนแค่ 2-3 ชั่วโมงผลปรากฏขณะที่หลับๆอยู่เขาก็ตะโกนลงขวาลงขวายิงซ้ายยิงซ้ายมันมาแล้วอะไรอย่างนี้เป็นต้นมันก็เลยทำให้เราสะดุ้งเฮือกเป็นระยะแล้วเรานอนหลับไม่สนิทหลังจากนั้นมือถือ iPad โทรศัพท์ก็ต้องใช้เพราะต้องใช้คุยไลน์กันในการวางแผนการลบแล้วเมียอยู่ตรงไหนที่เห็นภาพเอาหัวไปแทรกตรงไหล่อ่ะคืออยากให้รู้ว่าฉันมีตัวตนอยู่ตรงนี้ฉันยังอยู่ตรงนี้นะแล้วเมียน่ารักขนาดนี้อ้อนขนาดนี้คือยืนด่าก็แล้วอะไรแล้วเล่นทุกมุกแล้วไงคือไม่ใช่มันแต่ไม่ได้เลิกกันค่ะคนต่างมาคนละครึ่งทางบอกว่าเอาอย่างนี้นะถ้าฉันนอนต้องเลิกเล่นหรือไม่ก็ออกไปข้างนอกจากสองวันนั้นที่แบบว่ามีการหยุดเล่นเกมเนาะเอาใจเมียสุดฤทธิ์เพราะเมียบอกว่าไม่เคยประกาศเลิกมาก่อนเลยบอกว่าผัวอย่างนี้ฉันไม่เอาผัวที่ดูแลฉันไม่ได้ฉันไม่เอาอะไรอย่างเงี้ยบอกแก้ข่าวสักนิดนึงว่าไม่ได้เลิกกัน2วันเพราะคนน่ะมากัน2กระแสมากเต็มเฟซดิฉันไปหมดเลยนะคะคือ1คือเลิกทำไม2ผัวติดเกมเหมือนกันมาระบายเหมือนกัน3อีกกระแสนึงคือหนุ่มๆเข้ามาเยอะบอกว่าเลิกแล้วเหรอเลิกกับผัวแล้วเหรอคือถามดิฉันเยอะมากงี้ยังไม่ได้เลิกค่ะไม่ต้องดีใจกันแม้สามีจะติดเกมหนักแต่บุ๋มก็มั่นใจว่า15วันที่สามีจะไปบวชที่ศูนย์วิปัสสนาไร่เชิญตะวันจังหวัดเชียงรายหนุ่มเอกจะเลิกเล่นเกมได้เด็ดขาดแน่นอนค่ะปัญหาเรื่องคนติดเกมนี่มันก็เป็นอะไรที่สาวๆน่าจะเจอกันเยอะนะคือทางที่ดีก็คือเห็นหลายคนก็ไปเล่นด้วยกันเลยอ่ะถูกต้องนั่งเล่นไปด้วยกันเลยถูกไหมเป็นทางออกที่ถูกต้องใช่ไหมสาวๆทุกคนนะถ้าอยากจะแบบว่า
จากการแฟนตัวเองที่แบบว่าเล่นเกมไงก็ไปทะเลาะกันในเกมแทนก็แล้วกันนะครับเมื่อกี้เขารักกันดีอยู่นะครับงั้นคู่ต่อไปเราให้ขนตามไม้กันเลยดีกว่าฮะไปกันที่คู่เลิฟลิงลุงลุงลิงเต๋อชลวิทย์แล้วก็ใหม่ดาวิกานะฮะไปอัปเดตกันว่าตอนนี้ความสัมพันธ์ของเขาเนี่ยไปถึงไหนกันแล้วบ้างนะเขินอายไปไม่เป็นเลยแล้วค่ะคุณลุงของน้องลิงเต๋อฉันทวิทย์ที่ถูกจ่อไมค์ถามถึงความสัมพันธ์ที่คืบหน้ากับนางเอกพันล้านใหม่ดาวิกาแต่พอถามว่าเรียกแฟนได้หรือยังหนุ่มเต๋อก็ตอบคำถามแบบเอ้ยตอบคำถามแบบเขินๆอย่างเงี้ยละค่ะเรื่อยๆนะครับไม่ได้ถึงขั้นแบบเปิดตัวหรือว่าไม่ได้ถึงขั้นแบบปิดตัวอะไรแต่ว่าก็คือถ้ามีเวลาว่างตรงกันก็ไปด้วยกันแต่บางทีก็อาจจะมีคนเห็นมีคนอะไรอย่างงี้บ้างเราก็ไม่ได้ทำตัวปกปิดแบบซ่อนแบบพางตัวต้นไม้มาบังเอาต้นไม้มาบังอะไรขนาดนี้ครับเรียกแฟนได้ยังคะก็ไปเรื่อยๆดีกว่าครับค่อยๆค่อยๆเราเรียกกันว่าอะไรคะก็เรียกลิงบ้างเรียกดาวิบ้างไม่เขินแล้วพูดกับผู้หญิงน้องแล้วเขินเปล่าครับผมดูเขินเหรอไม่เขินไม่เสียงสูงนะครับเสียงสูงเป็นคนคอไม่ค่อยดีมันก็เลยเออเสียงสูงเสียงสูงตลอดสาวปากอิ่มจอยริลานีนี่ก็เขินเหมือนกันหลังถูกแซวถึงภาพนุ่งชุดว่ายน้ำทูพีชในอ่างน้ำจนหลายคนสงสัยว่าเปลี่ยนแนวมาเอาดีกับลุคเซ็กซี่แล้วหรือยังไงงานนี้สาวจอยรีบบอกปัดให้แฟนๆทุกคนโฟกัสที่วิวสวยๆด้านหลังมากกว่าชุดที่ใส่ก่อนเผยว่าตอนนี้กำลังเร่งฟิตแอนด์เฟิร์มหุ่นเพราะอยากมีซิกแพคแน่นๆแซ่บๆเหมือนอย่างคนอื่นเขาบ้างค่ะเรารู้สึกว่าเขาฮิตเราก็มีความรู้สึกว่าแบบเฮ้ยอยากลองสักครั้งในชีวิตว่ามันจะทำได้หรือเปล่ามันเป็นเหมือนการชาเลนจ์ตัวเองตอนนี้มันเริ่มมาหรือยังคะก็เออมีรอยมาแล้วใช่ไหมคะก็มาแล้วค่ะเดี๋ยวถ้ามีแล้วจะอวดนะสาวจอยยังเผยถึงความเลิศหลังเจ้าตัวหันมาออกกำลังกายอย่างจริงจังว่าสุขภาพตอนนี้แข็งแรงดีมากการันตีได้จากผลตรวจร่างกายล่าสุดที่ออกมาแข็งแรงดีเวอร์เลยละค่ะก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะเดี๋ยวนี้สาวๆก็หันมาเป็นแนวเฮลตี้รักสุขภาพมากขึ้นแล้วก็ยิ่งสวยวันสวยคืนมากขึ้นด้วยนะเข้าใจนะใบเตยนะเข้าใจนะมาต่อกันที่รุ่นใหญ่คนนี้บ้างดีกว่านะคะสำหรับคุณแม่ยังสาวนุชนุสบาค่ะนานๆทีจะพาลูกชายที่โตเป็นหนุ่มแล้วเนี่ยมาออกสื่อบ้างนะคะไม่รู้ว่าจะดันเข้าวงการตามรอยคุณแม่บ้างหรือเปล่านะคะรวมถึงงานแฟนมีตติ้งของนุสบาในรอบ26ปีด้วยค่ะคร่ำวอนในวงการบันเทิงมานานถึง26ปีแต่นี่เพิ่งเป็นครั้งแรกค่ะที่นางเอกคุณแม่ลูกสาววัย45ยังแจ๋วนุสบาปุณกันนัดรวมพลแฟนคลับกว่า100คนจัดงานแฟนมีตติ้ง Nut and Us We Care We Share ที่ไม่เพียงได้เล่นเกมสนุกๆและใกล้ชิดแบบไหลชนไหลเท่านั้นแต่ยังได้ร่วมกันทำบุญมอบเงินบริจาคให้มูลนิธิคนตาบอดแห่งประเทศไทยด้วยทั้งยังชวนน้องๆจากโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพมาร่วมสนุกกันด้วยค่ะเพราะแฟนคลับคนแรกในชีวิตของสาวนุชก็คือผู้พิการทางสายตาที่ยังคงติดตามผลงานของเธอผ่านการได้ยินมาจนถึงปัจจุบันค่ะงานนี้คุณแม่นุชก็เลยยกครอบครัวมากันพร้อมหน้าทั้งสามีนักการเมืองบีพุทธิพงษ์และสองลูกชายสุดหล่อปุณวัย17ปีและน้องกันวัย11ขวบพร้อมเผยว่าแม่ลูกๆจะถูกจีบให้เข้าวงการโดยเฉพาะลูกชายคนโตที่ออร่าความหล่อมาเต็มแต่ติดที่คุณแม่นุชห่วงหนักมากนะสิก็เป็นคนห่วงลูกเหมือนกันนะอยู่บ้านเก็บไว้ในกล่องไม่ค่อยไปงานส่วนหนึ่งก็คือว่าเขาวัยเรียนด้วยนะคะก็อยากให้เขาหนักหน่อยช่วงนี้ก็ให้เรียนตั้งใจเรียนนะแล้วก็เดี๋ยวผ่านช่วงนี้ไปก็ค่อยสบายขึ้นอะไรขึ้นก็คงจะได้ทำนู่นทำนี่ได้เห็นกันมากขึ้นใกล้จะเข้ามหาลัยครับก็เลยเตรียมตัวแล้วก็ตั้งใจอ่านหนังสือสอบก็เลยไม่ค่อยมีเวลาที่จะให้กับอะไรแบบนี้ขนาดนั้นแล้วไฟเขียวอ๋อผมตามใจลูกครับแล้วแต่เขาเลยครับอะไรได้หมดซึ่งน้องปุ่นก็ตั้งใจเรียนสมใจคุณแม่ถึงขนาดขอเลิกเล่นกีฬาสุดโปรดอย่างฟุตบอลทั้งที่เคยทุ่มเทถึงขนาดบินไปรับฝีเท้าที่อังกฤษมาแล้วเพราะอยากทุ่มเวลาทั้งหมดให้กับการเรียนค่ะส่วนจะเป็นคุณหมอตามรอยคุณปู่หรือเปล่าขอดูอีกทีแล้วกันนี่เมื่อวานยังมีอีกหนึ่งงานแฟนมิตติ้งนะที่เอาใจสาวกเกาหลีในประเทศไทยนะครับผมกับ2หนุ่มซีนบรูนะฮะจองชินแล้วก็จงยอนนะฮะคราวนี้เข้ามาแบบว่าเป็นแพ็คคู่เลยเอาใจสาวๆชาวไทยสบตากันฟินเฟอร์ขอเปลี่ยนเวทีให้เป็นสังเวียนมวยและคนละหมัดเพื่อพิชิตใจเหล่าบอยส์ชาวไทยค่ะ
องหนุ่มหล่อขายาวคอพูอีอีจองชินและอีจองยอนวงซีเอ็นบลูที่ทำเอาสาวน้อยสาวใหญ่กรี๊ดกระจายในงานแฟนมีตติ้งครั้งแรกของพวกเขาที่งานนี้ทั้งคู่เขาวางกีตาร์กับเบสแล้วหันมาจับไมค์ค่ะโดยเฉพาะหนุ่มจองชินที่นานๆจะได้โชว์พลังเสียงก็เลยเลือกเพลงที่เขาแต่งเองอย่างมานิโต้มาเอาใจแฟนๆค่ะก่อนหน้านี้ก็แอบหวั่นใจเบาๆค่ะเพราะทุกครั้ง CN Blue จะมาหาแฟนๆชาวไทยแบบพร้อมหน้ากันทั้งวงแต่พอเห็นความร้อนแรงของเหล่าบอยส์แบบนี้แล้วทำให้อยากจะกลับมาเล่นคอนเสิร์ตที่เมืองไทยอีกครั้งเร็วๆและแม้จะยังไม่มีเพลงใหม่แต่งานแสดงอันแน่นเวอร์โดยจงยอนเพิ่งปิดกล้องซีรีส์โรแมนติกแฟนตาซี The Man Osu ที่ขายลิขสิทธิ์ออกอากาศทั้งในอเมริกาใต้ญี่ปุ่นไต้หวันและอีกหลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปเรียบร้อยส่วนจองชินก็เพิ่งทำเอาสาวๆฟินจิกหมอนกับบทหนุ่มผู้ยึดมั่นในรักจากซีรีส์ My First Love ค่ะจากหนุ่มตีของเกาหลีนะคะมาที่หนุ่มไทยเข้มๆบ้านเรากันหน่อยดีกว่าสำหรับตุ้ยเกียรติกมลนะคะคนนี้ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นจู่ๆก็อยากจะลองของขึ้นมาแล้วก็ยังมีเรื่องที่เขาบอกว่าขยาดนะคะไปดูกันว่าเป็นเรื่องอะไรค่ะนี่คือวินาทีหวาดเสียวที่ทำเอาหนุ่มมัดเข้มตุ้ยเกียรติกมลออกปากว่าคงจำไปจนตายเพราะอุบัติเหตุระหว่างถ่ายทำรายการแล้วสตันแมนผิดคิวทำให้มอเตอร์ไซค์ล้มจนหนุ่มตุ้ยเอ็นเข่าซ้ายฉีกและต้องเข้ารับการผ่าตัดเมื่อเดือนก่อนจนเข็ดขยาดไม่กล้าทำกิจกรรมเสี่ยงอันตรายอีกต่อไปค่ะก็คงจะเอ่ยปากง่ายมากขึ้นครับกับการปฏิเสธเราก็เลยจะง่ายได้พี่ตลอดแต่หลังจากนี้ก็คงต้องพิจารณางะมากขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าพอมันเกิดเรื่องที่มันมีตัวอย่างมาแล้วอย่างนี้ก็คงต้องแบบต้องมีการพูดคุยทีมงานก็คงเข้าใจมากขึ้นคือแสดงว่าตอนนี้หลังจากนี้คือต้องเลือกมากขึ้นแล้วแหละใช่พี่ใช่ซึ่งตอนนี้แผลผ่าตัดก็หายสนิทแล้วและสามารถเดินได้ตามปกติแต่ยังต้องทำกายภาพบำบัดและงดออกกำลังกายแรงๆอย่างเช่นวิ่งและเตะบอลอย่างที่เจ้าตัวชอบค่ะและถึงแม้หนุ่มตุ้ยจะกลัวผีขึ้นสมองแต่ก็ไม่รู้อะไรเข้าสิงไม่รู้อะไรโดนใจให้โดดมารับหน้าที่พิธีกรรายการเกมโชว์เขย่าขวัญสั่นประสาทที่ต้องบุกไปถ่ายทำในสถานที่สุดสยองทั่วประเทศค่ะผมเป็นคนที่กลัวอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดบ้านตัวเองห้องนอนตัวเองเนี้ยก็จะนอนได้อยู่ได้อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดเสพเรื่องผีหรือทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องผีสางนางไม้เนี่ยผมจะนอนไม่ได้แล้วผมก็จะสั่งแม่บอกแม่เดี๋ยวคืนนี้ต้องมานอนรอที่ห้องนอนผมต้องนอนกับแม่นอนคนเดียวไม่ได้ในเมื่อเราไปสถานที่เราไปขอยืมสถานที่ในการถ่ายทำเพื่อความบันเทิงแล้วเนี่ยไหว้ขอเข้ามาแล้วก็มีเครื่องเส้นอะไรว่ากันไปฮะแล้วก็หลังจากถ่ายทำรุ่งเช้ามาทีมงานก็จะมีการไปทำบุญใหญ่อยู่แล้วครับหนุ่มตุ้ยเขาบอกไม่เชื่อยันลบหลู่นะคะก่อนถ่ายทำทุกครั้งจึงตั้งจิตอธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้ไม่เจออะไรที่น่าขนพองสยองกล้าวหรือมีอะไรตามติดถึงบ้านค่ะร่วมโหวตรางวัลขวัญใจมหาชนนายเอเจเทนอวอร์ด2018 M1 จิรายุตั้งศรีสุข M2 ณเดชน์คุกิมิยะ M3 ณัฐพรเตมีรัก M4 ธนวัฒน์วัฒนภูติ M5 BNK48 M6 ปราชญาเรืองโรจน์ M7 ธีรวัฒน์แสงโพธิรัตน์ M8 ราณีแคมเปญ M9 อุรัสยาสเปอร์บันโหวตได้3ช่องทางโหวตผ่าน SMS พิมพ์หมายเลขศิลปินส่งมาที่411-1999ครั้งละ6บาทโหวตผ่าน LINE Official Nine Entertain และสำรวจความคิดเห็นโดยนิด้าโพประกาศผลอย่างยิ่งใหญ่ในงาน Nine Entertain Award 2018ศุกร์ที่8มิถุนายนนี้ช่อง9 MCOT HD หมายเลข30ถ่ายทอดจากหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 20:45 เป็นต้นไปวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเราจะลาคุณผู้ชมไปด้วยภาพบรรยากาศงานแฟนมีตติ้งของ2หนุ่มวง CN Blue ค่ะทั้งอีจงชินแล้วก็อีจงฮยอนนะคะแล้วเดี๋ยวค่ำคืนนี้กลับมาอัปเดตข่าวบันเทิงได้อีกครั้งหนึ่งกับ Nine Night Live เจอกัน 6:50 นาทีนะคะวันนี้เราสองคนลาไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ